ทิพย์เองค่ะวันนี้นะคะครูทิพย์ก็จะมาสอนบูรณาการเล่มนี้เลยค่ะสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กค่ะเด็กหยิบเล่มนี้ขึ้นมานะคะแล้วเปิดหนังสือรอคุณครูนะคะเราจะเรียนในเรื่องแรกเรื่องของเล่นของใช้มีคุณค่าค่ะเด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่5นะคะสังเกตภาพและระบายสีตามกำหนดเลยนะคะหมายเลข1สีแดงหมายเลข2สีม่วงหมายเลข3สีฟ้าหมายเลข4สีเหลืองและหมายเลข5สีเขียวเด็กๆหยิบสีมาทั้ง5สีนะคะแล้วเลือกระบายสีลงไปในภาพเลยค่ะนี่คือภาพที่คุณครูระบายมาให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างนะคะเมื่อเด็กๆระบายเรียบร้อยแล้วด้านล่างเขาให้เด็กๆบันทึกข้อมูลค่ะสิ่งของในภาพนี้คือเด็กๆใส่คำว่าตุ๊กตาหมีค่ะสิ่งของนี้เป็นของเล่นหรือของใช้คะของเล่นค่ะใส่เครื่องหมายถูกฉันรู้สึกชอบหรือไม่ชอบคะชอบใส่เครื่องหมายถูกไม่ชอบใส่ช่องนี้ค่ะต่อจากหน้าที่5เดี๋ยวเปิดหน้าต่อไปเลยนะคะหน้าที่6ค่ะเราจะมาเรียนรู้ค่าของเงินกันนะคะเหรียญนี้เหรียญเล็กๆมีเลข1ไทยเราเรียกว่าเหรียญ1บาทค่ะส่วนเหรียญที่มี2สีแบบนี้นะคะจะมีเลข10 1กับ0อยู่ตรงนี้คือเหรียญ10บาทค่ะเราจะมานับดูนะคะ10 11 12 13 14 15ใส่ตัวเลขลงไปเลยค่ะ15ต่อไปค่ะเหรียญนี้เหรียญอะไรนะคะ10บาทและเหรียญนี้คือเหรียญ1บาทใช่แล้วค่ะนับเลยนะคะ10 11 12 13 14 15เหรียญนี้คือเหรียญ5บาท15บวกกับอีก5เป็น20บาทค่ะใส่เลข2กับเลข0นะคะต่อไปค่ะเป็นแบงค์นะคะธนบัตรมีเลข2กับเลข0มีค่า20ค่ะส่วนนี้คือเหรียญ5ค่ะมีอยู่2เหรียญรวมกันเป็น10บาทใช่แล้วค่ะ20บวกกับ10กลายเป็น30บาทค่ะใส่3กับ0นี่คือค่าของเงินนะคะมี15บาท20บาทและ30บาทค่ะต่อจากนั้นให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ให้ตรงกับจำนวนสิ่งราคาของสิ่งของนะคะหนังสือนิทานเล่มนี้ค่ะราคา30บาทเด็กโยงเลยนะคะหุ่นยนต์ค่ะราคา20บาทเด็กโยงค่ะสุดท้ายเป็นกล่องดินสอนะคะราคา15บาทเด็กโยงเส้นเลยค่ะหน้าสุดท้ายนะคะเรื่องแบ่งกันเล่นแบ่งกันใช้เราจะมาวาดภาพของเล่นและของใช้ที่เคยแบ่งปันให้กับเพื่อนค่ะด้านบนจะให้วาดภาพของเล่นที่เคยแบ่งกับเพื่อนและด้านล่างคือภาพของใช้นะคะคุณครูยกตัวอย่างให้ด้วยค่ะนี่เลยรถของเล่นค่ะฉันแบ่งรถของเล่นให้เพื่อนเด็กๆวาดภาพรถของเล่นนะคะแล้วใส่คำว่ารถของเล่นเมื่อเด็กๆแบ่งให้เพื่อนแล้วเด็กๆรู้สึกอย่างไรคะมีความสุขเฉยๆหรือว่าไม่มีความสุขมีความสุขค่ะวงกลมนะคะส่วนของใช้ครูวาดดินสอสีมาฝากค่ะฉันแบ่งดินสอสีให้เพื่อนเมื่อแบ่งแล้วรู้สึกยังไงคะมีความสุขเฉยๆหรือไม่มีความสุขมีความสุขวงกลมค่ะต่อจากนั้นเด็กๆระบายสีภาพให้สวยงามเลยนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมล่ะคะครูทิพย์บอกแล้วว่าวิชาบูรณาการถ้าเด็กๆตั้งใจนะคะเด็กจะสนุกมากเลยเด็กๆจะได้มีความรู้มากขึ้นด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยนะคะบ๊ายบาย